ตอนนี้ผมปรับกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะถ่ายชัดๆให้กับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับมาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับชัดนะครับชัดแล้วนะครับตัวอันนี้นะครับทำจากเนื้อดินเผานะครับเห็นไหมครับอันนี้สภาพสมบูรณ์มากนะครับอันนี้เปิดนะครับเปิดฝานะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเนื้อสำริดทองนะครับหรือว่าทองสำริดนะครับอันนี้นะครับจะออกค่อนข้างสีเหลืองนิดนึงนะครับนะครับสวยงามมากนะครับศิลปะนี่งดงามจริงนะครับอันนี้ตัวนะครับนี่เป็นเนื้อดินเผานะครับอันนี้นะครับเห็นลวดลายไหมครับสวยงามมากนะครับจริงๆเนี่ยเขาจะมีมาประมาณเท่านี้นะครับเนื้อดินเผานะครับก็จะมีอยู่ช่วงนี้นะครับแค่นี้นะครับส่วนด้ามนะครับด้ามนี้ก็จะเป็นเนื้อสำริดนะครับเป็นศิลปะที่สวยสดงดงามนะครับอันนี้มีขาตั้งนะครับนี่ขาตั้งฟินนะครับพับแบบนี้นะครับผมเคยซื้อพวกที่เขาเดินเครื่องนะครับพวกเศษตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับแต่พอเห็นแบบนี้โอ้โหรู้เลยนะครับว่าเป็นขาตั้งของฟินนะครับที่ดูดฟินนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆนะครับเห็นไหมครับมันเป็นศิลปะที่สวยสดงดงามครับผมเข้าใจว่าที่ดูดฟินหรือไปอันนี้นะครับน่าจะเป็นของชนชั้นสูงนะครับสมัยก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่สภาพเดิมนะครับเดิมจัดๆเลยนะครับเดิมจริงๆนะครับเดิมจริงๆนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับเรามาดูอีกอันนึงนะครับผมดูแล้วนะครับแต่ละชิ้นงานเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับผมว่าทำทีละชิ้นนะครับอันนี้เป็นรูปหัวใจนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนลายดอกไม้นะครับเห็นไหมครับด้านบนเห็นไหมครับเปิดได้นะครับเนี่ยอันนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับแต่เมื่อกี้จะมีบิ่นนิดนึงนะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นนะครับนะครับสวยงามมากๆนะครับส่วนประวัตินี่ผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสมัยนี้นี่เซิร์ชที่ Google ได้เลยนะครับจะให้ดูว่าราชชันนะครับปิดเนื้อดินเผานะครับนี่สวยมากนะครับลวดลายนะครับส่วนตัวผมนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นสมัยอยุธยานะครับนี่นะครับสมัยอยุธยาแน่นอนนะครับเนื้อดินเผานะครับแบบนี้เพราะผมเคยได้แถวสุโขทัยอ่ะไอ้นั้นก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆดินเตาทุเรียนนะครับเหมือนพักเครื่องเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแต่ชิ้นนั้นผมได้มาก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับมีขาตั้งครับพร้อมเลยนะครับสวยมากนะครับนี่ลายดอกไม้นะนี่ควันด้วยนี่ผมให้ดูเนื้อชัดๆนะครับผมเข้าใจว่าสมัยก่อนนี่คล้ายๆเป็นแฟชั่นนะมันเป็นแฟชั่นจริงๆนะครับใครมียังแบบสวยงามนี่คือเหมือนสมัยปัจจุบันก็เหมือนพวกใครถือ iPhone นะครับ iPhone ราคาแพงๆนะครับ Samsung นะครับมือถือ Samsung เห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมสำริดแท้ๆนะผมดูเป็นสำริดเลยเนี่ยเห็นไหมสำริดทองเลยนะครับสวยมากนะครับอันนี้เป็นแบบที่ดูเป็นแบบปุ่มนะครับสวยมากส่วนอันนี้เป็นแบบนึงนะครับเห็นไหมก็ปุ่มเหมือนกันนะแต่เป็นคนละอย่างกันจริงนะครับวางผมก็ซูมให้เพื่อนๆสมาชิกได้เห็นชัดๆนะครับนี่ก็จัดว่าเป็นของโบราณเลยนะครับเป็นของโบราณจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเอามือถือออกจาก
แทนแป๊บหนึ่งครับเห็นไหมครับนี่สวยจริงๆนะครับยิ่งวางคู่กันแล้วหนูสวยมากนะครับผมว่าก็ได้ของเก่าของอะไรผมก็จะนำมาลงที่ช่องนี่ช่องของผมนะครับแล้วก็เปิดให้จำหน่ายด้วยนะครับนี่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสะสมของเก่านะครับนี่นะครับโอ้มันเก่าจริงๆนะผมไม่ได้พูดโกหกนะครับนี่เก่าจริงนะครับสมัยอยุธยาเลยนะครับนี่ส่วนตัวผมมองเป็นแบบนั้นนะครับนี่ครับก็พยายามจับให้ดูทุกมุมมองนะครับผมก็ลงไว้ใน YouTube เพราะว่าปัจจุบันนี่พบเจอแทบจะไม่พบเจอเลยนะกล้าพูดเลยนะครับชิ้นนี้นี่ออกเป็นสำลิดคล้ายๆว่าออกไปทางหน้าครับแต่ชิ้นนี้ออกเป็นคล้ายๆเป็นสำลิดทองนะครับอันนี้นะครับเป็นสำลิดทองคู่นี้ผมได้มาพร้อมอันเลยพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่เราไม่เคยเห็นนะครับไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับเพราะว่าการดูดฝิ่นเนี่ยเขายกเลิกมาตั้งแต่ประมาณปี2500นะครับนะครับสวยนะสวยมากๆนะครับโอเคนะครับทางช่องก็นำมาเสนอนะครับสวัสดีครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ